สวัสดีครับผมแป๊บซิดวงครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงแค่บอกรักเธอของวงหนุ่มีพูนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ซีนะครับเดี๋ยวมาดูอินโทรกันเลยนะฮะในอินโทรจะเล่น4คอร์ดครับคอร์ดหลักๆ ก็คือ C นะครับคอร์ด C นะครับคอร์ด C คอร์ด A minor นะครับ A minor 7แล้วคอร์ด D minor 7แล้วก็คอร์ด G 7ฮะแต่โดยที่3คอร์ดแรกเนี่ยจะมีการเล่นลูกเล่นนิดนึงนะครับผมขอไม่พูดชื่อคอร์ดแล้วกันเพื่อความไม่งงนะครับเอาเป็นว่ากดตามนะฮะจะได้เสียงออกมาอย่างในเพลงเลยนะครับก็คืออันแรกคอร์ด C นะครับเพื่อนเพื่อนคงจับกันเป็นอยู่แล้วคอร์ด C แต่คราวนี้เนี่ยเรานิ้วคอร์ดช่วงอันแรกสุดจังหวะแรกเนี่ยเพื่อนๆเอานิ้วชี้เนี่ยปกติมันต้องเป็นสายเปิดสาย1นะฮะแต่คราวนี้เพื่อนๆเอานิ้วมาทาบลงให้มันเป็นเสียงนี้ฮะช่อง1นะครับแล้วก็ดีดไปจะเป็นซาวนี้ฮะแล้วก็จังหวะสุดท้ายของการดีดเนี่ยก็ให้กลับมาเป็นเล่นคอร์ด C ที่เป็นสายเปิดสาย1นะครับดูใหม่นะครับต่อมาคอร์ดที่2เนี่ยเป็นคอร์ด A minor ใช่ไหมครับ A minor 7กด2นิ้วก็คือสาย2ช่องที่1แล้วก็สาย4ช่องที่2นะฮะสายเป่านะครับก็คือสาย3กับสาย1แต่คราวนี้เนี่ยจังหวะแรกนะครับเหมือนเดิมนะฮะจังหวะแรกมันจะเป็นคอร์ดแปลกๆแหม่งๆขึ้นมานะฮะก็คือเอานิ้วก้อยเนี่ยกดที่สาย2ช่องที่3เป็นอย่างนี้แล้วก็จังหวะสุดท้ายของการเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยคอร์ดสุดท้ายของห้องเนี่ยก็คือยกนิ้วก้อยออกนะฮะเป็น A minor 7ปกตินะครับคอร์ดที่3เป็น D minor 7นะครับสาย1ทาบไปที่สาย1สาย2ทาบไปที่ช่อง1นะครับแล้วก็สาย3กดที่ช่อง2ครับซาวจะเป็นอย่างนี้คราวนี้ก็จะเหมือนเดิมครับจังหวะสุดท้ายของห้องนะครับก็ยกนิ้วชี้ออกให้มันเป็นสายเปล่าสาย1นะครับจะเป็นอย่างนี้ดูไหมครับคอร์ดสุดท้ายเป็น G7 ตีคอร์ดปกติเลยฮะ G7 นั่นคือสาย1ช่องที่1แล้วก็สาย5ช่องที่2สาย6ช่องที่3นะครับประมาณเป็นซาวนี้ครับแล้วก็เล่นอย่างนี้2รอบวนนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดู2รอบวนนะฮะติดเล่นเหมือนกันเลยติดกันแต่ว่าตรงชุดที่2เนี่ยคอร์ด G7 จะเล่นยาวมาอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะฮะทั้งชุดช้าๆนะฮะประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูฮะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ